สวัสดีครับปิติคนเมืองเหนือนะครับผมปิติแอนครับผมวันนี้กลับมาปากันแถมแล้วนะครับวันนี้น้องเบาจะมาลังสรรเมนูในส่วนของอบกบนะครับอบกบนี่จะเป็นเมนูในส่วนของเมนูทางเหนือนะครับเพราะว่าก็จะอบเนาะทางเหนือเขาจะมีทั้งอบทั้งแกงนะครับวันนี้เขาก็จะมาลังสรรในส่วนของอบกบนะครับอ้าวดูส่งกันเลยไม่อย่างกันทองล่ำนะครับครับผมอันดับแรกเขาก็จะมีกบเฮานะครับนี่กบเฮาก็เป็นห้องว่าเฮาไปทำวิธีขั้นตอนเป็นห้องเอาไปเผานะครับเผาแล้วก็เอามาคั่วแล้วก็ปกเป็นชิ้นพอดีคำอันนี้มันจะพอดีคำเด้อนะครับมันจะเป็นชิ้นแบบใหญ่อันนี้ขาอุ้ยเปียงครับผมป่าโทษนี่นะครับวันนี้เขาจะอบแบบน้ำคลุกคลิกนะครับอันนี้เป็นกบเฮานะครับส่วนผสมลักๆล่อมีอย่างกันห้องปลาล่ำนะครับอันนี้มีนี่ที่ข้าไปได้บักแคนนะครับแกนหอมป้อมบางเพศก็จะเป็นพริกแห้งหอมขาวหอมแดงจะไข่กะปิแกงชุดนี้เราเอาไปต่ำนะครับเนาะอันนี้ชุดเครื่องเคียงเบื้องก็จะเป็นประมาณแบบผักชีไปเรื่อยนะครับใบมะกรูดแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับต่างเพศก็จะเป็นอูมามินะครับแล้วก็ประคองด้วยรสดีเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้สังเกตดูนะครับเขาจะไปใส่เกลือเต้อนะครับเพราะว่าเขาจะมีความเค็มของกะปินะครับเกลืออันนี้เขาไปใส่กำลูนก็ได้นะครับเพราะว่าสูตรตามวิธีเนี้ยจะบอกค่อยใส่เกลือเต้อเพราะว่าเคยได้เหียนสาบมาจะอีเนาะนะครับแต่มันก็อร่อยเหมือนกันท่านได้จะใส่เกลือน้ำไม่ก่อนก็ได้นะครับก็เป็นอย่างนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนการทำกันเลยครับจะให้เราตัดน้ำพริกกันเลยนะครับด้วยการใส่มะเขือลงไปก่อนนะครับสูตรวิธีนี้จะต้องเอาเป็นห้องว่าเอาส่วนผสมที่ต่ำยากๆลงไปโขกก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเติมมันจะเป็นแกงน้องปีแอ้งครับผมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ปีแอ้งครับผมว่าเขาจะเอาอย่างลงไปต่ำก็ได้นะครับเพราะว่าตีน้องเบาน้ำเสนอมาตลอดคือประมาณว่าต้องต่ำน้ำพริกเฮาฮือได้ละเอียดที่สุดนะครับเด้อนะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับน้องเบาจะต่ำละเอียดชนิดที่ว่าจะอีเลยนะครับเด้อพี่ไอ้ครับผมมันจะบ่มีกากเด้อครับน้องเบาแนะนำฮือต่ำเครื่องเทศเครื่องเทศเพราะว่าแกงหอมป้อมกับบักแคว้นเนี่ยฮือละเอียดจะอีเลยนะครับเด้อแล้วเขาก็จะใส่นี่นะครับหอมขาวนะกระเทียมลมขบเลยนะครับตามด้วยพริกแห้งนะครับใส่ไปเลยนะครับถึงกะปิแกงแล้วก็นี่นะครับหอมแดงนะครับส่วนผสมเขาก็มีประมาณนี้โอ้ลืมใส่จะไข่โอ้จะไข่สอนอยู่เพ่ไปเองครับผมจะไข่ได้ประมาณ1หัวนะครับใส่ลงไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็เขามีทำหน้าที่แค่คือโขกให้ละเอียดนะครับเอาละเอียดที่สุดแล้วเด้อพี่เองครับผม น้องเบาจะเน้นขนาดเนาะประมาณว่าพริกแกงนี่ต้องละเอียดมากๆนะครับรสชาติจะได้ออกมาถึงนะครับครับผมหลังจากให้เขาตั้งน้ำมันให้เดือดนะครับแล้วเขาจะเอาเขาใส่น้ำมันไปแค่เล็กน้อยนะครับมันจะมีมันในส่วนของตัวกบนะครับเขาก็ลงไปเลยนะครับพร้อมด้วยน้ำพริกแกงเล่านะครับเดี๋ยวโขกละเอียดตะกี้นะครับเดี๋ยวผมระหว่างนี้เขาก็ต้องเอาน้ำสำรองล่างคลุกไว้ก่อนนะครับพี่แอ๋ผมเดี๋ยวเผื่อกระทะมันจะไหม้เนาะเขาค่อยๆย่อไปน้ำน้อยนะครับเต็มหอมมากพี่แอ๋ผมสูตรนี้นะครับสังเกตดูแบบประมาณแบบถ้ามันแห้งๆเขาจะเติมน้ำล่างคลุกลงไปนะครับพี่แอ๋ผมเพื่อจะคั่วน้ำนะครับเนาะเพื่อจะคั่วพริกให้สุกก่อนนะครับก็ห้ามใส่ไปเลยอบเฮานะครับเราไปคั่วจนสุกเลยเพียงครับผมนะครับ
ติดห้องเหมือนเดิมนะครับควายติดชุกเลยนะครับเอาก่อก่อควาไปไปครับผมด้วยการใช้ไฟออนนะครับครับผมนะจะเอาควาวัตถุดิบเอาสุดละกาเอาก่อใส่น้ำล่างโคกลงไปเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็มีอย่างละนะครับเขาต้องอมอย่างเดียวนะครับอมฮือครบมาซุปนะครับจริงแล้วหน้าตาน่ากินมากพี่แอ๋ครับผมพอดีมันมีแฟตอย่างน้องบาวานะครับมันทำฮือสีมันจะอาแบบผสมจริงหน่อยนะครับจะจางๆหน่อยนะครับอ้าวเดี๋ยวเขาอมมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปการทำกล้ามนะครับผมตะกี้น้องเบาลืมแนะนำไปนะครับเขาจะใส่อย่างก่อใบขมิ้นเจ้านี่เอาไปพกเพื่อความหอมนะครับพี่แอ๋ครับผมนี่ใบขมิ้นหอมจะหอมมันจะทำให้อบกบของนี่หอมมากเลยนะครับผมนี่ขั้นตอนนี้เราก็อมนะครับเพิ่มความหอมแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูขั้นตอนต่อไปนะครับครับผมหลังจากเขาใส่ขั้นตอนตะกี้ไปเขาจะปรุงรสด้วยรสดีนะครับน้ำคุกคิกนะครับตามด้วยผงนัวผงนัวเฮานะครับเต็มหอมมากครับพี่แอ๋ครับผมมันหอมในส่วนของใบขมิ้นนะครับเราจะใส่ใบมะกรูดเจ้าใบมะกรูดเฮาแบบผักชีไปเรื่อยใส่ลงไปเลยเนาะหอมมากพี่แอ๋ครับผมสูตรนี้นะครับหอมนี่นะครับประเภทอบกบอบป่าซูมี่ได้เลยนะครับเด้อเขาก็คุกคิกนะครับเอ้าไปเลยนะครับผักชีเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นขั้นตอนนี้ก็ปรุงรสตามใจชอบเพียงครับผมมันจะจางแค่เค็มนะครับบางทีอาจจะประจางไม่เพราะว่าเราต้องชิมแล้วก็ปรุงนะครับเพราะว่าเอามีการใส่กะปิแกงใส่รสดีไปตัวนะครับเนาะนะครับกับอันเซปิทีนะครับจะได้วันนี้น้องเบาขอฝากเมนูในส่วนของอบกบไปเพียงแต่อีกก่อนนะครับเด้อวันนี้หากมีอย่างผิดพลาดประการใดน้องเบาขอสุมาภัยนะครับจะกดติดตามนะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องเบาเลยนะครับเด้อวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ